This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ผมอยู่เชียงใหม่ผมจะขายไอ้ต้นไม้ต้นนี้15บาทครับหมายความว่าถ้าเฮียอยากได้ราคา15บาทเฮียจะได้แค่ราคาสินค้าที่หน้าร้านผมนะที่เหลือเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อถูกต้องเอาอันนี้เขาเรียก ex work โอเคเอาบ้านๆเลยก็คือราคาหน้าร้านนั่นแหละเฮียเคยสั่งของ Amazon มั้ยเคยสิเฮียเคยสั่งของ Lazada ที่มันมาจากจีนใช่มั้ยเออเคยราคาสินค้าที่เขาปรากฏอยู่ตรงหน้าครับส่วนใหญ่จะเป็น DDP DDP เขาเรียกว่า Delivery Duty Paid ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ขายต้องเป็นนางแบกทุกอย่างสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้ครับมากับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับต้องบอกว่าโลกใบนี้เขาเรียกว่าโลกโลกาภิวัตน์นะครับไกด์ก็มีความหมายว่าเราสามารถจะซื้อขายสินค้าระหว่างกันได้ง่ายขึ้นคนไทยเองของดีๆเยอะแยะส่งออกไปเมืองนอกก็ได้คนไทยเองต้องการของจากต่างประเทศก็เข้ามาที่ประเทศเราได้นะครับวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของการนำเข้าส่งออกหลายท่านมีของดีๆเยอะแยะเลยครับไกด์จะตั้งคำถามบอกว่าเอ๊ของดีๆแบบเนี้ยเอ๊ถ้าเกิดเราต้องการส่งออกมันดูไม่ง่ายเหมือนกันเนาะแล้วมันต้องคิดถึงเรื่องประเด็นอะไรกันบ้างครับไกด์ครับเอาง่ายๆผมเทียบกันอย่าเพิ่งไปส่งออกเลยเอาแค่ซื้อขายออนไลน์พอเออเอาแบบนี้สมมุติเฮียอยู่กรุงเทพผมอยู่เชียงใหม่ผมขายต้นไม้ต้นเนี้ยราคาหน้าร้านที่เชียงใหม่ผมขาย25บาทได้ถูกต้องไหมครับแต่คำถามคือว่าถ้าผมจะขายให้เฮียในราคา25บาทแบบจัดส่งไปถึงกรุงเทพมันคงไม่น่าเป็นไปได้มันก็มีค่าส่งไปอย่างต้องค่าส่งละเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังจะบอกคือว่าการนำเข้าส่งออกมันสำคัญอยู่ที่รูปแบบการขายและเงื่อนไขการขายครับโอ้โหนี่ฟังบอกว่ารูปแบบและเงื่อนไขทีนี้เพื่อเป็นหลักคิดครับเราจะต้องถามว่าแล้วรูปแบบที่ว่าถึงมันมีรูปแบบอะไรเหรอโอเคสมมติว่าเราส่งกระถางต้นไม้มาเนาะครับก็ใช้บริษัทขนส่งอะไรคิดแบบนั้นเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นนำเข้าส่งออกต่างประเทศอันนี้คงไม่ใช่แค่นั้นละปัจจัยมันซับซ้อนมากขึ้นต้องให้ไกด์เล่าแล้วว่าปัจจัยที่เราต้องคิดถึงคืออะไรบ้างครับสมมุตินะครับเวลาเราซื้อขายกันเนี่ยเอาเทียบเคียงกับในบ้านเรานะสมมุติผมบอกว่าผมขายต้นไม้ให้เฮียผมขายหน้าร้านผม25บาทค่าใช้จ่ายอื่นถ้าเฮียอยากให้ไปส่งถึงกรุงเทพเฮียจ่ายเองลักษณะแบบนี้เขาเรียก ex work ครับ ex work หมายความว่ากรณีที่คุณตั้งราคาสินค้าไว้ผมอยู่เชียงใหม่ผมจะขายไอ้ต้นไม้ต้นนี้15บาทครับหมายความว่าถ้าเฮียอยากได้ราคา15บาทเฮียจะได้แค่ราคาสินค้าที่หน้าร้านผมนะที่เหลือเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อถูกต้องเอาอันนี้เขาเรียก ex work ex work โอเคเอาบ้านๆเลยก็คือราคาหน้าร้านนั่นแหละเขาเรียก ex work เขาเรียกอย่างนี้เขาเรียกแบบนี้ทีเนี้ยถ้าเราพูดให้มันขยายไปขึ้น มันจะมีเงื่อนไขต่างๆอีก4เงื่อนไขที่ทุกคนควรจะรับรู้ ผมบอกก่อนว่าไอ้ราคาตั้งหน้าร้านเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการที่เราจะขายของในประเทศและส่งออกแต่ตั้งแต่ ex-work ไปจนถึง incoterm ต่างๆเมื่อกี้ผมพูดคำมาแล้วว่า incoterm incoterm พูดกันแบบบ้านกว่านั้นมันคือเงื่อนไขการซื้อขายครับเงื่อนไขเอาคนปกติก็ซื้อมาขายไปเงื่อนไขมันแค่บอกว่าเราตกลงว่าสินค้าอะไรราคาเท่าไหร่ใครเป็นคนรับผิดชอบค่าส่งมันก็พอแล้วไม่ใช่เหรอเออมันไม่พอขนาดนั้นมันไม่พออีกมันไม่พอเออเอาแบบนี้มันมีเงื่อนไขเมื่อกี้ผมพูดถึงราคาหน้าร้านไปแล้วคือ ex-work มันมีราคาที่แยกย่อยไปกว่านั้นอีกตัวที่สองที่ผมจะพูดถึงคือ FOB FO เคยถ้าจำไม่ผิดนะ free on board แต่ไม่เข้าใจว่าfree อะไรบอร์ดอะไรไม่เข้าใจคืออะไรครับง่ายๆครับเวลาเราส่งออกเนี่ยเรามีอยู่2ทางใช่ไหมครับคือส่งทางเรือกับทางเครื่องบินง่ายๆไงครับคือว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่เราเสนอไปสมมุติผมเสนอราคาไป20บาทไอ้20บาทเนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายที่ทางผู้ขายรับผิดชอบตั้งแต่สินค้าราคาสินค้าไปจนถึงค่าขนส่งจากหน้าร้านของผู้ขายจนกว่าไอ้สินค้าตัวเนี้ยมันจะไปวางอยู่บนเรือหรืออยู่บนเครื่องบินถึงแค่การโดยสารนะใช่เท่านั้นโอเคอันนี้ก็ฟรีออนบอร์ดถามว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้เราต้องคิดถึงอะไรบ้างเราคิดถึงค่าสินค้าครับบวกกับค่าขนส่งจากหน้าร้านไปจนถึงสนามบินหรือท่าเรือนั้นครับและบวกค่าพิธีการส่งออก
พิธีการส่งออกใช่เช่นแบบเรื่องของค่าทำใบขนครับค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเรารับผิดชอบแค่นี้อ๋อพูดง่ายเมื่อผ่านมือเราไปเรียบร้อยขึ้นเครื่องบินจบปั๊บสิ้นความรับผิดชอบของผู้ขายถูกต้องฟรีออนบอร์ดโอ้อันนี้อธิบายชัดเจนนะผมพูดง่ายๆมากแล้วคำถามต่อมาก็คือว่าฟรีออนบอร์ดจำเป็นไหมต้องระบุสถานที่จำเป็นนะครับ อย่างเช่นผมบอกว่าฟรีออนบอร์ดสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่ผมรับผิดชอบตั้งแต่ราคาสินค้าไปจนถึงค่าขนส่งจากหน้าร้านจนถึงสนามบินสุวรรณภูมิและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรเพราะฉะนั้น FOB ต้องระบุชื่อสนามบินหรือชื่อท่าเรือให้ชัดเจนครับของขาออกถูกไหมถูกต้องโอเคทีนี้เอาเข้ามาที่เฟรมการขนส่งระหว่างประเทศสมมุติว่าส่งของสิ่งนี้ไปสหรัฐอเมริกาก็ไปการาจีปากีสถานน่าจะต้องซับซ้อนมากขึ้นแล้วนะโอ้โหผมบอกแบบนี้ FOB มันเหมาะแก่การว่าถ้าสมมุติว่าเราเสนอราคาสมมุตินะครับเดี๋ยวมันจะลิงก์ไปกับข้อต่อไปสมมุติว่าเฮียบอกว่าเอ้ยฉันรู้จักชิปปิ้งฉันรู้จักสายเรือที่ได้ราคาถูกฟรีออนบอร์ดมันเป็นตัวเลือกที่ดีครับเพราะหนึ่งคือทางผู้ขายก็ไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนมันบวกต้นทุนประมาณ 2-3 อย่างเองอันนี้คือเหมาะสำหรับคนที่ได้สายเรือถูกๆเข้าใจแล้วเพราะว่าตัวแปรที่สำคัญตัวหนึ่งก็คือค่าขนส่งใช่ดังนั้นถ้าเราหาวิธีหาค่าขนส่งที่ประหยัดเงินได้เราก็จะสามารถกำหนดราคาขาย FOB ได้ถูกลงไปด้วยที่พูดนี่คือในมุมของผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อสินค้าจากเราไป uh-huh. แต่ทีนี้มันจะมีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเมื่อกี้เราพูดตระกูล F แล้วใช่ไหมฮะ ต่อไปจะเป็นตระกูล C C เนี่ยสมมุติโอ๊ยเฮียอยากซื้อของกับผมอะแต่เฮียแบบเฮียไม่อยากหาสายเรือวุ่นวายเฮียไม่อยากจัดการอะไรที่เกี่ยวข้องแบบเอาง่ายคือเธอคิดราคามาจนกว่าสินค้าจะมาถึงท่าเรือเนี่ยให้ฉันได้ไหมเหมาจนกระทั่งถึงประเทศของเราถูกต้องอันนี้เขาเรียกว่า CNF อ้าวไม่รู้ละอ้าวมันแปลว่า C คือ cost ครับ N คือ and F คือ freight คือราคาสินค้าบวกกับค่าระวางเรือครับค่าขนส่งจนกระทั่งไปถึงประเทศปลายทางถูกต้องพูดง่ายๆครับการนำเสนอหรือการนำเสนอเงื่อนไขสินค้าในการขายนี้สมมุติว่าผมขายต้นไม้ต้นนี้เฮียในราคา40บาทไอ้40บาทมันจะรวมอะไรบ้างมันจะรวมตั้งแต่ค่าสินค้าอ่ะนี้ค่าขนส่งจากประเทศเราก่อนนะจากหน้าร้านไปจนถึงท่าเรือหรือสนามบินของประเทศเราก่อนอ่าฮะอีกขยักหนึ่งคือมันก็คือมีค่าพิธีการศุลกากรเหมือน FOB เลยครับแต่มันจะมีอีก2ตัวที่งอกขึ้นมาไอตัว CNF จะมีแค่ตัวเดียวที่งอกขึ้นมาครับคือค่าระวางเรือครับก็คือค่าขนส่งเรียกงั้นถูกไหมค่าระวางเรือคือค่าขนส่งถูกต้องค่าระวางเรือหรือเป็นค่าขนส่งทางเครื่องบินถ้าเป็น Air Freight ซึ่งก็เรียกถูกต้องข้อนี้ถามว่าข้อดีเนี่ยมันจะเริ่มอยู่ที่ผู้ซื้อแล้วคือเราไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงในเรื่องของค่าขนส่งระหว่างประเทศโอ้เพราะเป็นภาระของผู้ส่งออกสินค้าให้กับเราถูกต้องถามว่าการเคาะราคาแบบนี้เป็นผลดีต่อผู้ซื้อนะครับแต่มันจะไม่ใช่ผลดีต่อผู้ขายเพราะในประสบการณ์ที่ผมส่งออกมาค่าขนส่งในช่วง2ปีที่ผ่านมามันขึ้นมา 2-3 เท่าโอ้เพราะว่าผู้ขายเป็นผู้แบกรับภาระตรงนั้นถูกต้องและทีนี้เวลาที่จะไปผลักภาระก็จะส่งผลกระทบทำให้สินค้าเราแพงขึ้นใช่ก็อาจจะลำบากมากขึ้นไปด้วยใช่โอ้โหมันมี2 อย่างคือค่าขนส่งมันเข้าเนื้อราคาสินค้าจนเราขาดทุนกับอีกพาร์ทนึงก็คือเราต้องไปขึ้นราคาหรือหาสายเรือให้ถูกกว่าเพื่อให้เขาสามารถซื้อได้อันนี้เป็นการบริหารจัดการต้นทุนละถูกต้องว่าต้นทุนของสินค้าเองกับต้นทุนของการขนส่งเช่นกรณีค่าระวางเรือใช่หรือค่าแอร์เฟรทขนส่งทางอากาศเนี่ยรวมกันแล้วนี่คือต้นทุนของเราใช่จะทำยังไงให้เรามีราคาปลายทางที่ดูดีใช่มันเริ่มยากขึ้นแล้วแต่ทีนี้คำถามคือว่าสมมุติเฮียระหว่างผมส่งของส่งต้นไม้ให้เฮียเรือเกิดล่มว่ะเครื่องบินเกิดระเบิดว่ะอันนี้เป็นความเสี่ยงเนาะเรามีหลักประกันอะไรได้ไหมเพราะว่ามันก็อยู่นอกความสามารถเราเนี่ยมันเลยมีเงื่อนไขการขายอันนึงครับคือ CIF Cost Insurance Yes เพราะเรื่องของประกันแล้วก็ Freight ก็คือการขนส่งถูกต้องครับ CIF นี่คือรวมประกันใช่ซึ่งประกันภัยในการคุ้มครองในการซื้อขายจริงๆมันไม่แพงนะครับครับอย่างประสบการณ์ที่ผมส่งออกไปเนี่ยมูลค่าการส่งออกครั้งนึงประมาณ 500,000 บาทเสียค่าประกันเท่าไหร่รู้ไหมครับเท่าไหร่ครับ500ครับโอ้แต่ว่าเป็นหลักประกันให้เราได้ใช่อย่างน้อยเราสบายใจหากเกิดอะไรขึ้นมีหลังพิงอยู่
มีหลังพิงอยู่คืออย่างน้อยเนี่ยเรายังมีเงินนะไปคืนผู้ที่จะซื้อขายของให้ผู้ซื้อของเราไม่กินเนื้อเราไม่กินเนื้อเราเพราะฉะนั้นการที่มีอินชูรันเข้ามาคือเขามองว่าเอ้าอุบัติเหตุทางเรือมันก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุทางเครื่องบินเกิดขึ้นได้ก็เลยมีการใส่ไอเข้าไปก็คือลักษณะการคิดเหมือน CNF เลยแต่แค่บวกประกันเข้าไปเลยเรียกว่า CIF โอ้โหนี่อธิบายเป็นขั้นเป็นตอนมากนะครับเราจะได้มีหลักคิดเวลาที่จะส่งสินค้าออกนี่คือเรื่องของเงื่อนไขเนาะใช่แต่เมื่อกี้ FOB เราบอกชื่อสถานที่ต้นทางใช่ไหมครับครับแต่ CIF เป็นการรับผิดชอบไปจนถึงปลายทางเพราะฉะนั้นคุณต้องบอกชื่อท่าเรือด้วยที่ปลายทางใช่ว่าไปลงที่ท่าเรืออะไรใช่เช่นผมบอกผมซื้อขายกับเมียสมมติเฮียเป็นคนจีนแล้วกันติดตีมันเป็นคนจีนผมเป็นคนไทยผมส่งไปเฮียผมเคาะราคาต้นไม้นี้เป็น CIF เซี่ยงไฮ้โอเคหมายความว่าตั้งแต่ที่ผมขายสินค้าตัวนี้ผมจะรับผิดชอบไปจนถึงสินค้าตัวนี้ไปถึงท่าเรือเซี่ยงไฮ้เข้าใจละไปถึงพรมแดนของประเทศปลายทางเช่นมาถึงแม่น้ำขวางกูเซี่ยงไฮ้จบเขาไม่ชอบจบเท่านี้จบเท่านี้ไปถึงปลอดภัยจบละอ้าวแล้วคนเขาก็ต้องไปเคลียร์ของปลายทางอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่ซื้อเนี่ยต้องรับผิดชอบทั้งภาษีนำเข้าค่าพิธีการนำเข้าอะไรอันนี้คือทางฝั่งเขาเขาต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมแต่ถ้ายังไงก็ตามตั้งแต่ CNF CIF อันนี้มาถึงท่าเรือปลายทางจากนั้นเป็นภาระของผู้นำเข้าละคือผู้ซื้อแต่สุดท้ายมันจะมีเงื่อนไขนึงที่แบบผู้ซื้อชอบมากเฮียเคยสั่งของ Amazon มั้ยเคยสิเฮียเคยสั่งของ Lazada ที่มันมาจากจีนนะเออเคยราคาสินค้าที่เขาปรากฏอยู่ตรงหน้าครับส่วนใหญ่แล้วไอ้ราคาเป็นการซื้อขายแบบปลีกมากๆเนี่ยไอ้ราคาที่เขาเห็นเนี่ยหรือที่เราเห็นส่วนใหญ่จะเป็น DDP DDP เขาเรียกว่า Delivery Duty Paid ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ขายต้องเป็นนางแบกทุกอย่างจนไปทุกอย่างเลยจนถึงมือของผู้ซื้อถูกต้องฮะถามว่าตรงเนี้ยผู้ซื้อเนี่ยดีอย่างก็คือเรารู้แล้วว่าฉันเสียเงินแค่นี้ไม่มีค่าตกใจอะไรเกินไปกว่านี้แต่ในมุมของผู้ขายอันนี้น่ากังวลเพราะมีต้นทุนหลายชั้นที่ต้องคิดและมีความเสี่ยงหลายจุดด้วยนะถูกต้องเพราะว่าอย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่ไปถึงท่าเรือนะครับครับมันไม่ใช่แค่ไปถึงสนามบินปลายทางนะครับมันข้ามทะเลข้ามน่านฟ้าไปที่ปลายทางแล้วมันต้องไปถึงบ้านเฮียด้วยส่งต่อจากท่าเรือท่าอากาศยานตรงนั้นไปถึงที่บ้านเขาอีกใช่และแถมยังมีอีกส่วนนึงคือภาษีศุลกากรใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้คือ5เงื่อนไขในการซื้อขายที่เราพูดถึงจริงๆถามว่า Incoterms มันมีมากกว่านี้ไหมมันมีมากกว่านี้นะครับแต่ผมหยิบในสิ่งที่เราใช้กันบ่อยๆขึ้นมาคำถามว่าแล้วเงื่อนไขไหนที่มันเหมาะถ้าสมมติว่าเราคุยกันเฮียสมมติผมคุยกับเฮียแล้วผมบอกช่วงเนี้ยผมเสนอราคา CIF CNF ประมาณนี้เฮียบอกอุ๊ยแพงไปเฮียบอกเฮียหาสายเรือที่ถูกกว่าผมอาจจะเสนอเป็น FOB ก็ได้อ๋อแล้วแต่ว่าใครถนัดอะไรระหว่างผู้ซื้อผู้ขายใช่โอ้นี่เป็นหลักคิดที่ดีมากนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้บอกว่าการขายสินค้าทุกครั้งเราจะเป็นต้องแบกค่าขนส่งไม่ใช่ถ้าสมมติเราคุยกันเราแชร์กันแล้วว่าเฮียได้ค่าเรือที่ถูกกว่าเฮียมีชิปปิ้งที่บริหารกันได้ดีกว่าอาจจะเสนอเป็น FOB ก็ได้ FOB. แต่สมมติบางครั้งเฮียบอกอุ๊ยไกด์เฮียไม่ไหวแล้วราคาค่าเรือเฮียแพงอุ๊ยสายเรือผมถูกงั้นเดี๋ยวผมเสนอเป็น CIF ให้แบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นการขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะเก่งกันและนี่ก็คือการเจรจาต่อรองถูกต้องการกำหนดเงื่อนไขว่าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนั้นเนี่ยควรจะลงตัวที่ตรงไหนเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ดีที่สุดถูกต้องเพราะท้ายที่สุดแล้วเส้นสุดท้ายคือราคาที่เหมาะสมที่สุดต่อหน่วยถูกต้องใครถนัดอะไรแต่ละคนก็ดูแลกันไปแต่ชอบมากนะแต่ก่อนได้ยินแต่ไม่รู้ว่าขั้นตอนของมันแต่ละคนรับผิดชอบอะไรระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อนะใช่ครับแม่ผมพูดแบบง่ายๆคือผมเชื่อว่าหลายคนอยากส่งออกหลายคนอยากขยายตลาดแต่ในความเป็นจริงแล้วเงื่อนไขในการซื้อขายต่างหากจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะขยายตลาดได้ไหมถามว่าณวันนี้ถ้าคนที่แบบมีความพร้อมหน่อยเขาพร้อมจะส่งออกเองก็อาจจะติดต่อชิปปิ้งให้ชิปปิ้งเป็นเหมือนพี่เลี้ยงกับเราก็ได้แต่ถ้าบางคนบอกยังเป็นรายเล็กอยู่อาจจะไปฝากไว้กับ eBay Amazon Lazada เพื่อใช้ในการส่งออกก็ไม่ผิดเหมือนกันนะครับมีหลายเงื่อนไขครับแต่จากการที่บ้านเราเองมีศักยภาพเรามีสินค้าดีๆเยอะแยะมากมายเราจะได้พอทราบว่าการกำหนดเงื่อนไขการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศมีออปชันอะไรมากน้อยขนาดไหนด้วยครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็จบลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.